มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิจารณ์ยับร้านกาแฟไล่นักศึกษาพ้นร้านเหตุคุยเรื่องม็อบกลายเป็นประเด็นทางสังคมนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้โดยพบว่ามีทั้งผู้เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยล่าสุดนะคะมีการแชร์โพสต์หนึ่งใน Facebook เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะคะซึ่งผู้โพสต์เองระบุว่าตนเองเป็นเจ้าของร้านกาแฟซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาเข้ามาใช้บริการแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองสุดท้ายเธอต้องเชิญนักศึกษากลุ่มดังกล่าวออกจากร้านแล้วก็ระบุว่าไม่สามารถทนได้ที่ดึงฟ้าสูงแผ่นดินต่ำพร้อมทั้งกังวลว่าจะมีการใช้สถานที่เป็นที่วางแผนการชุมนุมค่ะด้านสมาชิก Twitter รายหนึ่งได้ออกมาระบุว่าตนเองเป็นนักศึกษาที่ถูกไล่ออกจากร้านดังกล่าวแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจับช่วงแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่พูดถึงการชุมนุมของวันที่19ตุลาคมซึ่งกรณีดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะมีผู้เข้าไปคอมเมนต์ที่เพจของร้านว่าติดป้ายไว้หน้าร้านแล้วก็มีการตอบกลับด้วยและนี่คือโพสต์ของเจ้าของร้านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ